มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะนี่เตยวันก่อนนะแตงเห็นตัวอักษรคิวบนรถบรรทุกตั้งหลายคันไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรบ้างนะแบบนี้เนี่ยต้องถามผู้รู้อย่างคุณสำนึกและคุณวินัยเลยสวัสดีค่ะคุณวินัยสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับน้องแตงน้องเตยกูรูอยู่นี่แล้วนะครับตัวอักษรคิวที่ติดอยู่บนรถบรรทุกก็คือมาตรฐานคิวหรือคิวมาร์กของกรมการขนส่งทางบกสัญลักษณ์นี้แสดงถึงมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกครับซึ่งคิวมาร์กได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง5ด้านประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการองค์กรมีการวางแผนการดำเนินงานขององค์กรด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งอย่างมีแบบแผนด้านระบบบริหารจัดการบุคลากรการคัดเลือกการฝึกอบรมพนักงานด้านยานพาหนะต้องมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอด้านการให้บริการของผู้ประกอบการต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับทุกๆครั้งที่น้องแตงน้องเตยเห็นสัญลักษณ์คิวมาร์กก็สามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในการขนส่งสินค้าทางถนนในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้ครับอย่างนี้ถ้าเราจะเลือกใช้บริการรถบรรทุกที่มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองจากการกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ต้องมีสัญลักษณ์คิวมาร์กเท่านั้นสิคะถึงจะมั่นใจได้ถูกต้องแล้วล่ะครับน้องแตงน้องเตยเก่งจริงๆนะเนี่ยและเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมมาร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร4กไก่ชช้าง4กไก่ชเชกรุงเทพมหานครได้ที่กรมการขนส่งทางถนนนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง4คนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย